เจ้าสบายดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสื่อการเรียนการสอนจากวิทยาลัยเราท็อปกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับสื่อการเรียนการสอนภาษา PHP เนาะในบทนี้เนาะเป็นบทที่2เนาะเราจะมาต่อจากบทที่ผ่านมาก็คือจะเป็นการเริ่มต้นการสร้างโปรเจกต์เว็บของเราเนาะเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันว่าในโปรเจกต์นี้เราจะเริ่มต้นกันจังใดและจะสร้างกันจังใดเนาะดังที่กล่าวได้ในผ่านมาแล้วว่าเราจะสร้างเว็บหันค่าขึ้นมาเนาะเขาก็จะต้องมาสร้างน่ารักแล้วก็โครงหางต่างๆของเว็บของเราก่อนเนาะว่าจะเป็นจังใดเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเขาไปเบิ่งโครงหางเว็บของเราก่อนเนาะว่าเป็นจังใดเนาะดังที่กล่าวไว้ผ่านมานะว่าเว็บของเราจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะจะมีภาคส่วน wrap เนาะ header body navigator page แล้วก็ footer เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสั่งไฟล์ CSS ของเราสักก่อนนะว่าเราสิต้องการความกว้างลงสูงอะไรต่างๆเท่าใดเดี๋ยวเรามาเริ่มสั่งกันเลยเนาะเปิดโปรแกรม NetBeans ขึ้นมาเนาะก็เข้าไปที่ไฟล์ style.css เดี๋ยวเรามาเริ่มสั่งกันเลยเนาะในนี้อาจารย์จะสั่งภาคส่วน wrap ออกมาสักก่อนนะว่าจะเป็นจังใดก็เริ่มจากสั่งคลาสเนาะที่มีชื่อว่าwrap นะอาจารย์จะกำหนดวงกว้างให้เป็น900พิกเซลนะแล้วก็อาจจะ 1,000 ซะเนาะเว็บเดี๋ยวนี้ก็ 1,000 กันหมดละนะมีรวงสูงนะซึ่งเขาบ่ฮู้รวงสูงของเว็บเฮาแน่นอนเนาะอันนี้แนะนำให้ใส่เป็นออโต้เขาก็จะได้ลงกว้างและลงยาวของเว็บของเขาแล้วเนาะต่อมาเดี๋ยวเขาจะมาให้ตัวแรปนี้ให้มันเข้าทั้งกลางของเว็บเนาะเสียจังไดเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะอาจารย์จะไปที่คำสั่ง body การพิมพ์ body ละล่าระบบมีจำเม็ดด้านหน้านี่จะหมายถึงว่าการกำหนดสไตล์ของแท็ก body ในภาษา html เนาะเขาก็จะใส่ว่านะ text aligncenter text align center นะก็จะหมายถึงให้หนังสือของเขาไปอยู่ทั้งกลางเนาะหรือข้อความหรือว่ารูปต่างๆเนาะไปอยู่ทั้งกลางหมดเนาะแต่ข้อเสียของการใช้คำสั่งนี่ก็คือทุกๆอย่างมันจะอยู่กลางหมดเนาะซึ่งบางครั้งบางอันเขาต้องการให้มันอยู่ด้านกลางอันทั้งกลางเนาะเขาก็ไปที่ wrap เนาะแล้วก็กำหนดตัวหนึ่ง text align center แล้วเรา text align แล้วกำหนดให้มันเป็น left เนาะอันนี้เป็นการแก้มันเนาะแล้วยังบนทันกลางเถื่อเนาะเราก็ต้องไปกำหนดตัวอีกมา margin left ให้เป็น auto นะ margin right ก็เป็น auto นะถ้าเนี่ยก็จะได้ละข้อมูลของเราอยู่ได้ทางกลางเนาะเดี๋ยวเราจะใส่สีน้อยหนึ่งเนาะเราจะได้รู้ว่าส่วนใดของเว็บเฮาเป็นลักษณะจังใดอาจารย์จะใส่คำสั่งว่า background color ก็แล้วกันเนาะอาจารย์จะใส่สีเอาเป็นลองใส่เป็นสีฟ้าอ่อนก็แล้วกันนะกดปุ่มโอเคนะจำจุดนะก็จะได้สีมาจังสิเนาะเดี๋ยวเฮาไปเปิดไฟล์index ของเฮาขึ้นมาเนาะในไฟล์ index นี้เฮาจะมีอย่างใดเนาะไฟล์ indexปกติแล้วการเฮ็ดเว็บเป็นอย่างต่างๆส่วนหลายนักศึกษาจะมักเรื่องใช้ไฟล์ index เนาะแต่ในนี้เขาจะเฮ็ดแตกต่างไปเนาะในไฟล์ index เขาจะไป include เอาบรรดาไฟล์ต่างๆเนาะไฟล์ต่างๆที่เขาได้สร้างขึ้นมาอ้อมข้างวันนี้เนาะซึ่งจะมีอย่างแดงเนาะซึ่งจะมีไฟล์ซึ่งนี่จะต้องเป็นภาษา PHP เนาะจะมีไฟล์ headernav แล้วก็ footer เนาะแล้วก็ใช้คำสั่ง require นะ require header นะ php แล้วก็ require nav .php แล้วก็ require footer .php นะถ้า require เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเขาไปสร้างไฟล์
เฮดเดอร์ของเขาเนาะก็จะเป็นภาษา HTML เนาะเฮดเดอร์ของเขาเขาก็จะต้องไปใส่เป็นประกาศ HTML เนาะอันนี้บูมีเนาะแล้วก็จะมี head นะใน head ก็จะมี title เนาะ title ของเว็บอาจารย์ขอใส่ว่า LTC Commerce ต่อมาก็จะเป็นตัวภาคส่วนลิงก์เนาะที่จะเฮ็ดให้เว็บของเราเนาะไปลิงก์กับไฟล์ CSS ได้เนาะก็จะเป็นลิงก์เนาะสไตล์ .css เนื่องจากว่าของเราชื่อว่า style.css เนาะเร็วเนาะประกาศรูปแบบเป็นรูปแบบ text CSS แล้วก็ประเภทเป็นประเภทสไตล์ชีตเราก็จะได้ภาคส่วนหัวของเว็บออกมาแล้วเนาะอันนี้มาเบิ่งภาคส่วนท้ายของเว็บก็คือไฟล์ฟุตเตอร์นะเราก็จะไปปิดบอดี้แล้วก็ปิด HTML เนาะโอเคแล้วไปสร้างขอบเขตที่ชื่อว่า wrap นะวันนี้เราจะมาสร้างขอบเขตตัวนี้ที่มีชื่อว่า wrap เราก็จะไปที่ไฟล์ header.php เนาะลงมาเลยใส่คำสั่ง div เนาะเพราะเราจะบ่ใส่ table ในการสร้างเว็บเนาะจะใส่ div แทนเนาะก็จะเป็น div classแรปแล้วอัดนะแต่จะบวกอัดอยู่นี่เถอะนะอาจารย์จะคอมเมนต์ไว้หน่อยหนึ่งนะสตาร์ทแรปเนาะเขียนไว้ให้รู้ว่าภาคส่วนนี้เป็นภาคส่วนเริ่มต้นของแรปนะแล้วจะไปอัดอยู่ที่ footer.php นะก็จะอัดแบบนี้เป็น wrap คือปิดภาคส่วน wrap เนาะคำสั่งตัวนี้แมนคำสั่ง commentในภาษา HTML เนาะอาจารย์เขียนคอมเมนต์ไว้ให้เขาฮู้เนาะว่าส่วนใดเป็นส่วนใดเนาะทีนี้เราจะมาสร้างส่วน header ของเขาเนาะสร้างส่วน header ตัวนี้ของเขาขึ้นมาเนาะเขาก็จะไปที่ style.css เนาะใส่ class ว่า header เนาะอาจารย์จะได้ลงแนวอยู่ที่ 1,000 คือกันเนาะกว้างเนาะ1,000พิกเซลนะต้องสูงอาจารย์อยากได้อยู่ที่150พิกเซลเนาะแล้วอยากให้มัน margin bottom นะ margin bottom margin bottom นี้จะหมายถึงว่าให้มันหยับจากด้านลุ่มสุดของขอบเขต header ของเรานะลงมาเนาะจีนบัตทอมเราจะเราลงจาก5พิกเซลพอเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เขากำหนดว่าเขาอยากได้กว้างสูงอย่างต่างๆเท่าใดเดี๋ยวขอใส่สีหน่อยหนึ่งเราจะได้ให้รู้ว่าสีใสเป็นสีอย่างดีนะให้รู้ขอบเขตเนาะเดี๋ยวขอใส่เป็นสีเหลืองอ่อนก็แล้วกันกดโอเคแล้วก็จำจุดเนาะเขาจะไปสร้างเฮดเดอร์วันนี้เนาะไปที่ไฟล์ header.php แล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะ div class เท่ากับ header นะปิดนะอธิบายเมนนะการเขียนคอมเมนต์นี่สำคัญอย่างหนึ่งนะเพื่อจะเห็นให้เราบ่ลืมได้ว่าภาคส่วนเว็บของเรานะแต่ละ
ส่วนใดส่วนใดเป็นจังใดเนาะในกรณีว่าเว็บเฮามันใหญ่หืนแฮงแล้วก็มีนักพัฒนาหลายคนเขาก็จะต้องได้เฮ็ดให้เขาเข้าใจนําว่าเว็บของเฮามีโครงสร้างเป็นลักษณะจังใดนะครับอ่ะได้ละได้เฮดเดอร์ออกมาแล้วในนี้จะเขียนใช่ไหมเฮดเดอร์นะจะได้รู้ว่าโครงเว็บของเฮาเป็นเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเว็บของเฮาก่อนเนาะในหนึ่งเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่ localhost ltc commerce แล้วก็ index.php เดี๋ยวนี้ขนาดเว็บเฮาขึ้นมาแล้วเนาะแต่หากว่าข้อมูลยังบ่ทันได้แสดงเต็มที่เถอะเดี๋ยวเฮาไปตรวจสอบเบิ่งก่อนว่าเป็นจังใดทุกอย่างก็ขึ้นหมดละเนาะแต่ว่าสีบ่ขึ้นเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งก่อนว่าเป็นอย่างสีมันคือบ่ขึ้นเห็นบอลผิดแล้วเนาะอยู่นี่นะไทป์ชนิดเป็นสไตล์ชีตนะแล้วประเภทให้มันเป็นเท็กซ์ CSS เนาะโอเคเห็นบอลผิดแล้วเนาะผิดบอลนี้เมื่อกี้แปลงใหม่ละเดี๋ยวเราไปเว็บวิวเว็บให้เบิ่งโอเคมาละเนาะส่วนเข้ามาละเนาะแต่สังเกตบ่ว่าเขาจะบ่เห็นจะบ่เห็นตัวแรปนี่เนาะจะบ่เห็นภาคส่วนตัวนี้เนาะเนื่องจากว่าเนาะขนาดของเฮาให้มันกําเฮากําหนดให้มันเป็นออโต้เนาะเดี๋ยวนี้มันถึกตัวสีเหลืองนี่บังอยู่เนาะเฮากําหนดให้เป็นสีฟ้าแต่มันถึกสีเหลืองบังอยู่เนาะเดี๋ยวเฮาจะไปต่อกันที่ภาคส่วนของ Navigator เนาะเฮาก็ไปสร้างภาคส่วน Navigator แต่หากว่าก่อนที่จะไป Navigator ได้มันจะมีขอบเขตตัวนึงอาจารย์ใส่ชื่อว่า Body เนาะเป็นคลาส Body ขอเปลี่ยนชื่อว่าเป็น Content กันแล้วกันเนาะมันจะได้เข้าใจง่ายกว่าเนาะ Content แปลว่าภาคส่วนข้อมูลของเราเนาะ Content นะหรือว่าสิใส่ Body ก็ได้บ่เป็นอย่างนั้นอาจารย์ขอใส่เป็น Content ไปที่ style.css สร้าง Class Content ขึ้นมานะ นะแล้วเราจะกำหนดวงกว้างของมันก็วิดเนาะจานไซเป็น 1,000 พิกเซลนะวงสูงได้เป็นออโต้มาร์จิน0เนาะคือบ่ให้มาร์จินไปใส่เลยเนาะเท่านี้ก่อนเนาะกำหนดรูปแบบของลิงก์หน่อยนึงซะเนาะกำหนดรูปแบบของลิงก์เว็บเฮาหน่อยนึงซะเนาะมันจะมีA เนาะกำหนดรูปแบบของลิงก์เนาะปกติลิงก์เฮาหนังสือจะเป็นสีฟ้าเนาะอาจารย์ขอเปลี่ยนสีให้เป็นColorเว็บเป็นหนังสืออาจารย์จะได้สีสีส้มก็แล้วกันอะไรที่เป็นลิงก์ให้เป็นสีส้มหมดเนาะแล้วก็ A hover นะก็จะเป็น colorสีแก่แล้วเนาะเป็นสีออนโอเคเนาะโอเคแก่หน่อยหนึ่งซื้อแล้วมาต่อคอนเทนต์ของเราเนาะเราก็ไปที่เมนูindex วันนี้เราจะไปที่ index ละเนาะจุดอย่างหนึ่งเนาะคอนเทนต์มันจะห่อหุ้ม navigator แล้วก็ page เนาะเราก็จะต้องไปที่ index แล้วก็ไปสร้างไฟล์ให้มันห่อหุ้มไฟล์ nav ของเรานี่เมียนเนาะเราก็จะไปที่ require ตัวนี้เนาะ require ตัวนี้ไปปิด php ซะก่อนเนาะแล้วก็เปิด php ขึ้นมาใหม่แล้วก็ปิดเนาะเห็นเป็น3ต่ออย่างสิเนาะนอกหลังจากที่สร้างออกมาลักษณะนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะมากำหนดขอบเขตคอนเทนต์ของเขา
แล้วก็เริ่มทีเปิดไฟล์ diff ขึ้นมา class นะ content นะ add นะย้ายมาลงมารุมนี่นะนะในส่วน content นี่มันจะมีอย่างแดงนะที่อาจารย์บอกแล้วมันจะมี navigator แล้วก็จะมี page นะจะเป็นตัวกำหนดของเขาเนาะเดี๋ยวเขาก็จะไปสร้างขอบเขตของ navigator ของเขาสักก่อนเนาะไปที่สไตล์เนาะแล้วก็ปิดตัวไปนะโอเคอยู่ที่ style.css เนาะเขาก็ไปสร้างที่ class nav เนาะอาจารย์บอก class nav nav เป็นส่วนภาคส่วนตัวนี้เนาะเป็นภาคส่วนนี้เมื่อกี้เขาสั่ง content มาละวันนี้มาสั่งภาคส่วน class nav เนาะ navigator ของเขาอาจารย์ก็จะไปที่ nav เนาะประกาศ class navนะใน CSS นะแล้วก็กำหนดวงกว้างอาจารย์อยากได้วงกว้างอยู่ประมาณเท่าไรดี width 150 พิกเซลรวงสูง auto float leftเราประมาณนี้ก่อนpadding เนาะ padding 0พิกเซลนะ margin 0พิกเซลน่าบอก margin margin right 10พิกเซลเนาะmargin left 0 margin นี่คือการกำหนด margin ด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านเทิงด้านลุมของเขาเนาะเป็นการกำหนดเส้น margin ของเขาต่อไปเขาจะไปสร้างเมนูของเว็บเขาเนาะก็จะไปที่ nav.php เนาะเปิดขึ้นมาในเมนูของเขาจะสร้างเป็นรูปแบบของเป็น list เนาะเขาเรียกว่าคำสั่ง list เนาะอาจจะใช้คำสั่ง list เป็นตัวสร้างลิสต์นี่อาจารย์จะเป็น unordered list นะแล้วก็กำหนดเป็น list สร้าง link A นะนี่เขายังบ่ทันได้ link ไปใส่เนาะอาจารย์จะขอใส่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธรรมดาก่อนเนาะกำหนด title นิดนึงเนาะเป็น home สมมติว่าสัตว์เนาะเมนูนี่มีชื่อว่า home เนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะมา copy ตัวนี้ไปเมนูต่อไปเขาชื่อว่าอย่างเขาก็ใส่เข้าไปอย่างเช่นว่า productต่อมามีชื่อว่าอย่างนะ contact box นะสิเนาะ about ประมาณนี้เนาะเมนูเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งๆเนาะมาแล้วเนาะมาแล้วเดี๋ยวขอไปใส่สีหน่อยนึงเนาะไปที่สไตล์เนาะเนฟอาจารย์ขอใส่สีมันหน่อยนึงbackground color นะจะใส่เป็นสี background เป็นสีอย่างดี
RGB color ใส่เป็นสีฟ้าก็แล้วกันเนาะโอเคได้สีมาละได้สีมาละเนาะโอเคบัดนี้เมนูของเฮามันยังมีไอ้ปุ่มนี่อยู่เนาะไอ้ปุ่มนี่เนาะมีปุ่มพวกนี้อยู่นะนะเดี๋ยวเขาจะไปกำหนดมันออกเนาะไปที่คำสั่งไปที่ CSS เนาะ style.css พิมพ์ว่า nav เนาะ li นะความหมายตัวนี้หมายถึงว่าไฟล์ตัวใดก็ตามในขอบเขต nav แท็กตัวใดก็แท็ก list ในขอบเขต nav เนาะจะมีสไตล์แบบนี้เนาะเช่นว่า list style เนาะนั่นหายไปแล้วเนาะเอ๊ะแต่หนังสือของเขามันยังอยู่ทางกลางอยู่เลยแต่ต้องพิมพ์อย่างพิเศษสักอย่างหนึ่งอ๋อเห็นแล้วนะโอเคนะนั่นแหละนะเมนูวันนี้ตัวนี้ของเรายังขีดกล้องอยู่เนาะเดี๋ยวขีดกล้องออกนิดนึงไปแปลงตัวลิงตัวนี้ของเราแปลงขอบเขตตัวนี้ของเราลิงเนาะลิงสไตล์เอตัวนี้เนาะจะใส่ชิ้นสิเลยtext decoration นั่นนะนั่นละนะนี่ใส่สีใส่สันนิดนึงเนาะเวลาให้มันเป็นเมนูใหญ่ๆขึ้นมานิดนึงเนาะจะได้เบิ่งงามขึ้นแด้ฉันก็จะใส่ใน .nav นะเอนะนี่หมายถึงว่าในขอบเขต nav นะแท็ก a ในขอบเขต nav นะจะมีสไตล์แบบนี้นะแล้วก็กำหนดนะบล็อก display นะ display ให้เป็นประเภทบล็อกบล็อก display นะกำหนดสีก็แล้วกันว่า background color ให้เป็นสีอย่างดีนะเมนูสีส้มสีก็ต้องเป็นสีอ่อนๆก็แล้วกันนะกดโอเคไปเบิ่งเว็บเอาเบิ่งเนาะเนาะได้ลักษณะอย่างสีมาละนะเดี๋ยวเวลาเอาเมาส์ไปจี้ใส่อยากให้มันเมนูมีเมนูเปลี่ยนแปลงไปนำนิดนึงเนาะอาจารย์ก็จะไปกำหนดที่ .nav a over นะก็จะเป็น background color ให้ไปเป็นสีที่เข้มขึ้นแล้วกันนะ save view web นั่นละนะแต่มันไปบดบังสีหนังสือเขาหมดเนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีหนังสือหน่อยนึงสีหนังสือขอเลือกสีที่แจ้งขึ้นก็แล้วกันสีเหลืองซะเนาะโอเคเห็นแจ้งขึ้นแล้วเนาะนะเดี๋ยวเขาจะไปกำหนดตัวนี้หน่อยหนึ่งเนาะ list เนาะจัดกำหนด paddingให้เป็น0พิกเซลนะมันมียังเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวกำหนดเติมอีกน้อยนึงเนาะUL นะโอเคได้ละนะ
การกำหนดลักษณะแห่งซี่หมายถึงว่าในขอบเขต nav not tag จะมี tag li แล้วก็ ul จะมีสไตล์แบบนี้เนาะจะได้ลักษณะแห่งซี่เลยเนาะได้มาละได้เว็บมาแล้วเนาะเดี๋ยวใส่ขอบนิดนึงซะเนาะใส่ขอบนิดนึงเราจะเบิ่งแห่งซี่มันเบิ่งบ่แยกออกจากกันเนาะเดี๋ยวใส่ขอบนิดนึงให้มันขันๆนิดนึงเดี๋ยวใส่เอเนาะจันใส่ว่า border bottom ก็แล้วกันเนาะมีเป็นแบบมีสีสักก่อนเนาะเลือกสีก่อนซะขอเป็นสีเทาอ่อนๆเนาะแล้วก็เป็นประเภท solid แล้วก็ thin เนาะเป็นแบบบางๆเลยนะเนี่ยมีขอบแยกมาละน้อยหนึ่งเนาะเป็นสีขาวดีกว่าเนาะโอเคสีขาวงามกว่าเนาะได้ละขอบเขตเว็บเฮาเนาะเดี๋ยวจะไปสร้างขอบเขตของเพจนี่เนาะแล้วค่อยมาสร้างฟุตเตอร์ก่อนจ้าเนาะสร้างฟุตเตอร์ก่อนแล้วค่อยมาสร้างเพจตามหลังสร้างฟุตเตอร์ก่อนเนาะเปิดไฟล์ฟุตเตอร์ขึ้นมาเนาะในฟุตเตอร์นี่เขาจะมีอย่างใดเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขออาจจะมีขอบเขตดีฟอย่างต่างๆของฟุตเตอร์ของเขาเนาะเราจะสร้างในขอบเขตนี้เนาะเดี๋ยวพิมพ์ฟุตเตอร์เนาะให้หัวเป็นฟุตเตอร์เดี๋ยววิวเว็บลงเนาะเดี๋ยวนี้มันจะอยู่ด้านเทิงนี่อยู่เนาะเราจะเอามันไปอยู่ทางหลุมเนาะจะสร้างแบบนี้เนาะไปที่สไตล์ CSS เนาะเดี๋ยวไปที่ index ก่อนเนาะเราเปิด div content แล้วเขายังบ่ได้ปิดมันเถอะเนาะปิดแล้วโอเคปิดแล้วเนาะเดี๋ยวเขียน comment ก่อน start นี่เนาะสำคัญที่ต้องได้เขียน comment เนาะเมื่อกี้อาจารย์บ่เขียนอาจารย์ก็เลยหลงๆหน่อยนึงเนาะต้องได้เขียน comment ใช่พ่อม n contentเนาะเดี๋ยวไปที่ style.css เราจะมาสั่งสไตล์ให้กับฟุตเตอร์ของเราเนาะก็สั่งคลาสฟุตเตอร์ตัวเดียวเนาะฟุตเตอร์เปิดวงปีกาอาจารย์ขอกำหนดวงกว้างให้เป็น1,000พิกเซลเนาะสูงอยู่ที่150พิกเซลก็แล้วกันนะบอกอะไรเอาประมาณสัก50พอเนาะ50พิกเซลเนาะโอเคแล้วมีแบ็กกราวด์ใส่สีนิดนึงเนาะให้มันเป็นสีโอเคมองๆนิดนึงเราจะไปสร้างขอบเขตฟุตเตอร์เนาะไปที่ฟุตเตอร์เราจะไปสร้างขอบเขตให้ฟุตเตอร์ของเราเนาะเดี๋ยวแท็บกลับมานิดนึง div classฟุตเตอร์นะนะแท็บเข้ามานิดหนึ่งนะโอเคเขียนเนียนก่อนนะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวลืม start footer นะใส่ก็ได้โบใส่ก็ได้นะที่อาจารย์ไว้ใส่ไว้เพื่อกันลืมซื้อๆนะเห็นฟุตเตอร์ตอนในฟุตเตอร์ก็จะมีอย่างแดงในฟุตเตอร์ก็จะมีคำสั่ง copyright คำสั่งต่างๆเนาะ copy นะ copyright 2013LTC Commerce โอเคเนาะได้เปิดมาแล้วเนาะที่มันอยู่เทิงนี่เพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างพวกเพจเถื่อเนาะขอบเขตเพจนะจุดนี้เนาะตัวนี้เรายังไม่ได้สร้างเนาะเลยเฮ็ดให้ฟุตเตอร์ของเรา
เลื่อนขึ้นมาอยู่ทางเทิงแบบนี้แทนเนาะเราเดี๋ยวไปพบกันอยู่ที่บทเรียนบทต่อไปเนาะการสร้างของเฮาเนาะจะเป็นลักษณะแนวใดเดี๋ยวบทนี้ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปบทต่อไปเขาจะมาสร้างขอบเขตของเพจแล้วก็ขั้นตอนการนำเอาไฟล์ต่างๆขึ้นมาแสดงผลอยู่ที่เพจเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการเข้าไปสู่ระบบฐานข้อมูลเนาะแล้วเป็นจังใดติดตามอยู่ที่บทต่อไปเนาะ